เสียดายมันเกิดอุบัติเหตุอาหารข้างในเละๆหมดแล้วนะครับเฮ้ยแล้วพวกเราไม่จ่ายไม่เป็นไรครับผมรับผิดชอบเองครับผมไม่ได้นะเราซุ่มซ่ามเองอะเมื่อกี้เราต้องจ่ายนะเดี๋ยวจ่ายเดี๋ยวจ่ายให้ไม่เป็นไรครับน้องนี่น่าคุ้นๆนะถอนไม่ได้ครับต้องปฏิบัติตามกฎของบริษัทเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโควิดครับผมงั้นน้องมาชำระพี่หน่อยมาเร็วมาไม่เป็นไรครับดูแล้วพวกคุณน่าดื่มกันไปเยอะมากเลยนะครับผมว่าพอแค่นี้จะดีกว่านะครับผมไม่ใช่เรื่องของน้องนี่มันเรื่องของพี่ติดโควิดอ่ะฉันก็แค่ลงเตาเผาแต่ถ้าติดเหล้าอ่ะลงแดงใช่ไหมล่ะใช่ค่ะจะให้ผมรับเนี่ยกรุณาฉีดแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนนะครับไม่งั้นผมไม่กล้าเรื่องมากจังแล้วน้องล่ะมีมั้ยงั้นผมขออนุญาตกลับก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวแป๊บไปเต้นต่อตึม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 ขอมือหน่อยครับเฮ้ยไปไม่ใช่เจอกันนะครับ sorry เฮ้ยนี่ออกที่ฉันหมดสภาพชัดๆเพราะฉันอยู่กับพวกแกไงเลยไม่ระวังตัวซัดเข้าไปไม่รู้ตั้งกี่ขนานตอนนี้มันตีกันมั่วอยู่ในหัวเนี่ยเราจะมาออกกำลังกายด้วยกันไหมเนี่ยแกออกไปคนเดียวเหอะสวัสดีชาวสำราญทุกท่านโคบอลผับของเรามีข่าวดีมาบอกครับเราจะเปิดให้บริการแล้วและแน่นอนว่าการเปิดบริการของเรานั้นมันจะไม่ธรรมดาอย่างแน่ว่าเราได้นำแสงสีเสียงโคโยตี้หรือวงดนตรีที่ได้มาตรฐานระดับเดียวกับฮอลลีวูดมาเล่นที่นี่ครับและคุณได้เจอได้ที่โคบอลผับเท่านั้นแน่นอนว่าเมื่อมาเที่ยวความสุขก็ต้องการความปลอดภัยก็ต้องการและคุณพบได้ทุกอย่างที่โคบอลผับครับสวัสดีจ้ะแม่หายดีแล้วหรอหายแล้วอย่าขอบใจที่เป็นห่วงจ้าดีแล้วแหละ
วันนี้มีข่าวดีอะไรมาบอกคะไม่มีหรอกเมื่อคืนก็เพิ่งมีคนโทรมายกเลิกงานอีกเนี่ยฉันเนี่ยนะพยายามติดต่อพวกแกทุกคนนะติดต่อไม่ได้เลยเนี่ยหายไปไหนกันทั้งคืนฮะติดต่อมาด้วยเหรอก็ไม่มีมิสคอลนี่อะไรเนี่ยอ่ะนะยกเลิกก็คือยกเลิกต้องถามเยอะถามแยะแค่นี้นะฉันไปธุระแล้วบายแม่เดี๋ยวอะไรวะแกวันนี้ไม่มีงานอีกแล้วอ่ะแม่แม่เพิ่งโทรมาบอกยกเลิกอะไรนะอีกแล้วเหรอวะอีกแล้วสิโอ้ยเฮ้ยนี่แกมาค้างใช่ไหมมาเดี๋ยวฉันพาแกไปทำเครื่องดื่มเด็ดๆแกมาค้างชะงักเลยไปไปเร็วเย่อะไรเนี่ยโอ้ยกินไปยาวๆอย่าดื้ออ่ะแกว่าแม่เทงานพวกเราปะวะแคนเซิลงานรัวๆแบบเนี้ยไม่หรอกแกเราหาเงินให้นางได้ตั้งเยอะนะนางจะไปตัดรายได้ตัวเองทำไมอ่ะไม่รู้ดิอยากล้างแค้นมั้งโอ๊ยแกก็อย่าจิตตกเลยถ้านางเป็นอย่างที่แกพูดจริงๆนะเราก็ค่อยหาทางออกก็ได้นะตอนนี้เสียใจไหมล่ะที่แคนเซิลงานไฮโซแซมอ่ะฟื้นฝอยทำไมวะเพิ่งดูคลิปมาเหมือนไฮโซแซมจะเพิ่งเปิดขับ VIP ที่ชื่อโคบาลหรืออะไรสักอย่างโคโบตั้งหาก คุณคือโคบาล แล้วเห็นคนที่อยู่ข้างหลังไฮโซแซมป่ะแกว่ามันเกี่ยวกับที่เราโดนยกเลิกงานเนาะชัดเลยตอนแรกไฮโซแซมอยากจะจ้างเจนแต่ว่าเจนปฏิเสธก็เลยไปจ้างลลินเราก็จ้างแม่ให้เทงานพวกเราก็ไม่แน่นะคนมีเงินอะจ้างผีโม้แปลงยังได้เลยอะจริงเหรอที่ไหนอะโอ้ยแกเนี่ยมีซะที่ไหนล่ะถ้าอยากรู้ก็ต้องโทรเอาให้ชัดไปเลยตัดสายทิ้งดื้อเลยอ่ะมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยอ่ะแล้วแม่แม่มติดต่อไม่ได้เลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวรอโทรเองเมื่อเช้ายังคุยกันดีๆอยู่เลยชักจะยังไงแล้วแกกินข้าวอ่ะกินไม่ลงแกไม่ต้องห่วงหรอกแกฉันขอถามอะไรแกหน่อยได้ไหมเรื่องอะไรเรื่องแกกับลินอ่ะคือฉันรู้นะว่าแกมีปัญหากันแต่ฉันไม่อยากพูดเรื่องนี้มันไม่บังเอิญไปหน่อยหรอเรามีปัญหากับไฮโซแซมเพราะจู่ๆลินก็โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้แม่แหม่มก็หายไปเลยอ่ะแกคิดว่ามันอยู่เบื้องหลังเหร
แกคิดว่าคนอย่างไฮโซแซมนางจะยอมให้ลินมันเชิดหรอมันจะกระจอกอะไรขนาดนั้นวะคือฉันไม่อยากยุ่งเรื่องส่วนตัวของแกนะแต่ถ้ามันมาเกี่ยวข้องกับอาชีพของเราเนี่ยมันก็จะปล่อยเลยตามเลยก็ไม่ได้นะเรื่องนี้ฉันจัดการเองแกไม่ต้องห่วงถ้าแม่แหม่มจะร่วมมือกับคนอื่นเพื่อแกล้งเราฉันว่ามันคงต้องถึงเวลาแล้วแหละที่เราต้องยืนด้วยขาของเราเอง